ต่อไปนี้นะครับจะมาถึงเทคนิคยอดนิยมที่นักเล่นาากีตาร์คลาสสิกชื่นชอบมากเลยครับคือเซรโมโลตอนนี้เซรโมโลเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าคือการซ้ำเสียงไม่ใช่ไหมครับว่าเป็นสามทรีเทอรอะไรนี่ไม่ใช่นะครับเซรโมโลคือการซ้ำเสียงเล่นซ้ำเสียงสมมุติอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเซรโมโลก็คือซ้ำเสียงเสียงเดียวกันเนี่ยซ้ำอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้แต่ถ้าเล่นอย่างนี้มันก็ต้องฝึกกันมา mai mai มันไม่เรียงนึกล่าไหมมันไม่ mai mai มันไม่เรียงเป็นเป็นอย่างนี้นะมนดูตื้อๆกระโดดครับหรือถ้าเราใช้นิ้วไอมาก่อนจะเห็นว่าต้องเอื้อมเนี่ยมันอยู่ไกลเห็นไหมฮะนิ้วไอในมันมันเป็นนิ้วที่สั้นที่สุดคือนิ้วชี้เนี่ยนะครับในสามนี้วเนี่ยมันนิ้วชี้มันสั้นถ้าเรานิ้วชี้มาเลยเราก็ต้องเอื้อมมาก เอื้อมมากกว่านิ้วซึ่งมันไม่ต้องเอื้อมพอมันปึ๊บมันก็เป็นหลักให้ให้นิ้วต่อไปไหลได้เลยเนี่ยครับคือเหตุผลของทําไมนะฮะซึ่งถามกันเยอะว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทําไมถึงใช้นิ้วนั้นก่อนเพราะอย่างนี้นะครับตอนนี้เหตุผลที่ว่าบางคนเนี่ยฝึก P แล้วมา I M A บางท่านอาจจะฝึกจนติดชำนาญไปแล้วไม่เป็นไรครับเล่นไป เขาเล่นได้ดีอยู่แล้วก็เล่นไปนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งบางท่านเนี่ยนิ้วชี้ดันยาวกว่าปกติก็กสมควรจะใช้นิ้วชี้เริ่มนะครับอันนี้ผมพูดกรณีของนิ้วปกตินิ้วคนปกติเนี่ยปกติที่ไม่ไม่ยืนไม่ยาวเกินกว่ากันนิ้วนิ้วโดยปกติแต่เห็นว่านิ้วเอกับเอเนี่ยมันค่อนข้างยาวยาวกว่านิ้วชี้เห็นเห็นยาวกว่านิ้วไอเห็นเห็นนี่คือนิ้วปกตินะครับอ้าวคราวนี้พอเข้าใจนะครับ แบบฝึกหัดเทมโลที่ใช้ในบทเพลงมากที่สุดนี่อีกอันที่ผมแนะนำฝึกเทมโลเล่นเนี่ยเราเวลาเราฝึกให้เล่นที่ใช้มากๆใบฝึกหัดมันมีเยอะครับสลับไปสลับมาแต่มันไม่ได้ใช้เอาที่ใช้ดีกว่านี่ครับอันนี้ที่ใช้